างด้านไปรุ่งโรจน์ครับมาสอบเกินไป 0.7 นะครับส่วนทางด้านยอดประกรณ์มาสอบเกินไป 4.4 ครับตอนนี้เป็นคู่รองศึกจารุ่งเมืองแล้วนะครับเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านไปรุ่งโรจน์ฟอร์มล่าสุดเอาชนะแนนเจ้าผาหินสิทธิ์อิติสุกโตไว้ส่วนทางด้านยอดประกรณ์ในช่วงหลังกลับมาภาคนี้นี่ชนะมาเข้าไฟติดกันแล้วนะครับยอดประกรณ์เพชรรุ่งโรจน์นี่ปัจจุบันอายุ20ปีครับจากนครราชสีมาครับครับโคราชครับค่าตัวไฟล่าสุดได้ไว้ 22,000 บาทส่วนยอดประกรณ์ครับคนนี้ครับสูงเหลือเกินครับ18ปีจากนครศรีธรรมราชครับอีสานเจอใต้นะครับผู้นี้ค่าตัวไฟล่าสุดได้ไว้ 17,000 นะครับอยู่ห่างกัน2ปีครับเพชรรุ่งโรจน์นี่เป็นนักชกรุ่นพี่มวยมุมแดงก็จะเป็นมวยจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับน้ำเงินรูปร่างแบบนี้ไม่ต้องบอกครับมวยเข่าแน่นอนสูงยาวเข่าดีเลยครับตามตำราโอ้ดูครับรูปร่างนี่ชัดเจนครับทางด้านมวยน้ำเงินยอดประกรณ์ได้ใหญ่กรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับเมื่อช่วงเช้าน้ำหนักตัวก็ไม่มีปัญหาด้วยกันนะครับเป็นลุงโรจน์นี่มาสอบเกินไป 0.7 ครับส่วนยอดประกรณ์มาสอบก็เกินไป 0.4 ลดกันไปคนละนิดคนละหน่อยครับศึกจารุ่งเมืองวันนี้เนี่ยการชั่งน้ำหนักโอ้โหสบายสบายครับ8โมงตรงครับทุกคนผ่านพิกัดเรียบร้อยถือว่าวันนี้ไม่มีใครลดเยอะนะครับปล่อยตัวมายกที่3ครับภูน้ำเงินยอดประกรณ์เป็นต่อ5ต่อ4ครับได้ใหญ่ครับเรนเปิดก็ให้ยอดประกรณ์ได้เปรียบนิดหน่อยนะ10ต่อ9ครับผมดูครับปล้ำตีแล้วจะเข้าตำราเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าหรือเปล่าเป็นลุงโรจน์ไล่แขนสู้นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงครับมีลูกเจาะยางจะไปปล้ำเข่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องครับรูปร่างเป็นรองหลังๆนี่ค่ายมวยโรงเรียนกีฬาโคราชนี่แพ้มากกว่าชนะนะครับก็อย่างเมื่อวันอังคารครับพี่ออสจอมยุทธก็โดนน็อกครับช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีครับเด่นมโนมหลังจากโดนจอมทองน็อกก็หายไปเลยครับนี้จะมาตีไข่แตกให้กับค่ายได้หรือเปล่าครับทางด้านเพชรรุ่งโรจน์ต้องมาติดตามเจอกับมวยตัวสูงครับยาวจริงๆนครเจอนครนะครับนครราชสีมามุมแดงครับส่วนนครศรีธรรมราชมุมน้ำเงินนี่ครับยอดประกรณ์เดินเข้าหาครับจับขาได้ตีได้หรือเปล่าตอนนี้เป็นเพชรรุ่งโรจน์นะครับที่อาศัยชกจังหวะฉาบฉวยครับทำได้แล้ววนออกก็มาอยากจะไปแลกตรงๆนะครับเพราะว่ารูปร่างนี่แกเล็กกว่าเห็นเลยครับโอ้มีกว้างหมัดซ้ายมานะครับประมาทไม่ได้นะครับยอดประกรณ์โอ้ใหญ่แต่รูปร่างนี่ใหญ่เหลือเกินครับสูงๆแบบนี้นี่เป้าใหญ่ด้วยนะโอ้โหเตะซ้ายครับแต่โดนดันแทงเข่าซ้ายมาเอามาดูในกันบ้างครับทางในนี่น่าจะเป็นทางด้านยอดประกรณ์เนี่ยได้เปรียบนะครับของอาชีพหลักเขาเลยครับวงนอกก็เป็นของเพชรรุ่งโรจน์ครับแต่ถ้าวงในยอดประกรณ์ตีไม่ได้ก็น่าคิดเหมือนกันมีดีคนละอย่างมีหมัดยับซ้ายนำด้วยครับวันนี้อาวุธนี่ถือว่าหลากหลายเอาเข้าในแล้วครับตีซ้ายไปทีนึงตีต้นขาคืนมาครับเพชรรุ่งโรจน์หวังจะมาเกิดให้ได้ครับค่ายช่วงนี้นี่โอ้โหดวงไม่ดีครับก็หลายคนนี่แพ้ไปนะครับค่ายมวยโรงเรียนกีฬาโคราชหมดยกที่3ครับราคานี่เป็นทางด้านยอดประกรณ์ครับเป็นต่อ5ต่อ2ช่วงกลางยกนี่ราคาพลิกมาเป็นทางด้านเพชรรุ่งโรจน์เป็นต่อแล้วครับแต่ปลายยกแกดันมาโดนราคาของที่มูน้ำเงินครับรูปร่างสูงยาวใหญ่เป็นต่อ5ต่อ2ดูกันครับในยกที่4ปล่อยตัวครับต้องแก้เกมนะครับทีมงานโรงเรียนกีฬาโคราชพยายามจะเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมครับยอดประกรณ์แต่งตัวนานคิดช้าก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเพชรรุ่งโรจน์นี่แกเป็นประเภทฝีมือจัดกับแข้งดีครับอยู่นอกนี่โดนแข้งซ้ายแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับอ้าวแล้วหักเหลี่ยมล้มลงไปตัวเล็กนี่เฮตัวใหญ่ทิ้งเลยอันลองเริ่มได้เฮกันบ้างครับขยับเข้าหาไปลุงโรดไปลุงโรดนี่ครับแข้งซ้ายคาไว้ถีบซ้ายครับจับนายกันยอดประกรณ์ยังตีไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับในยก4
ถ้ามวยเข่าจับไม่ติเกาะไม่ได้นี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะโอ้โหซ้ายครับอ้าวดันเข้าไปโอ้โหโดนดักเข่าอีกแล้วครับอ้าวตียังไม่ชัดเจนครับเป็นลุงโรจน์แกเก็บอาวุธนะครับดันยอดประกรณ์เข้าเชือกตีไม่ได้ครับวงนอกเป็นยังไงเตะได้แล้วเตะซ้ายมา1แข้งครับโดนบทหนักๆนี่ยังหมดนะครับเพชรลุงโรจน์เนี่ยเพราะว่ายอดประกรณ์นี่ใหญ่เหลือเกินครับตีเข้าไปโอ้โหยอดประกรณ์แกไม่สนครับนอกเป็นของนายครับวงในเป็นของผมครับตีเจ็บไม่เจ็บแกตีไว้ก่อนดูมุมนี้นี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าใหญ่กว่าเยอะครับแล้วก็เสียบซ้ายอีกทีเอาจังหวะนี้เทอ้าวโอ้โหคาเชือกไปเลยไปเสียหลักครับพี่ลุงโลก็ยังมีโต้มีเถียงนะครับแกโดนแล้วไม่มีถอดใจนะไม่ยอมประกรณ์เนี่ยแต่จังหวะนี้ครับขวางหน้ายอดประกรณ์ตีเข่าขวาตีโอ้โหคู่นี้แลกกันอุตลุดครับเดินต่อครับไม่น่าเชื่อจะชกกันได้นะครับรูปร่างต่างกันขนาดนี้โอ้โหแลกแข่งกันเสียหลักล้มลงไปครับเสียหายเลยครับลูกนี้โอ้โหหมดยกที่4แม่เมื่อสักครู่นี้ล้มทั้งยืนเลยครับแฟนมวยเนี่ยเห็นชัดตามคาดตามสายตาครับหมด4ยกจะยอดประกรณ์ครับขยับต่อ40ช่วงตัวแม่ปลายยกดันมาล้มครับเจ้าเพชรลุงโรจน์เสียเปรียบเลยครับดอกนั้นทำมาทั้งยกต่อตัวยกที่5นะครับเงินก็ต่อแพงแล้วเหลือแค่หมัดเท่านั้นจะไปปล้ำเข่าแบบนี้ก็เข้าทางยอดประกรณ์จะไปเล่นผีมือก็ไม่ได้แล้วครับไม่ทันแล้วครับตกเป็นรองเยอะต้องต่อยหมัดฟันศอกครับเอ้ายังมีลุ้นอยู่ครับระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดมวยเททิ้งลงไปเลยทำเป็นเล่นไปนะครับเจ้ายอดประกรณ์ทันต่อก็ใจคอไม่ค่อยดีครับล้มไปเมื่อสักครู่แต่ก็กระตุกมาตีดอกนี้เสียงเชียร์ก็เงียบไปครับดับเสียงเฮท่านรองแต่เข้าวงในนี่เงียบเลยครับถ้าไปตีเนี่ยตียันพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ทันครับเหมือนจะถอดใจเหมือนกันครับเพชรลุงโรจน์พอทำไม่ได้ก็เล็กกว่าเยอะครับโอ้โหดูหมัดแรกกับเข่าโอ้โหค้ำมาแทงโอ้ถ้าเป็นไส้ติ่งนี่ไม่ต้องไปผ่าเลยครับโดนเสียไปเมื่อสักครู่ก็ยังมีหมัดคว้างมานะเป็นลุงโลดแกก็สู้นะวันนี้โอ้โหแต่โดนกระตุกลูกนี้ขาลอยคาเชือกเลยครับ114ปอนด์นี่ตัวใหญ่จริงๆครับยอดประกรณ์ก็เจอใครก็ไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับรูปร่างดีเหลือเกินนักชกรุ่นน้องนะครับก้มลงกราบนักชกรุ่นพี่ครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนี่ครับของการมาดูกบกลางครับชูมือทางด้านมุมน้ำเงินครับยอดประกรณ์สกิ่งรัดครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรลุงโรจน์โรงเรียนกีฬาโคราชครับโอ้วิดพื้นโชว์อีกครับแหมฟิตจริงๆแกร่งเหลือเกินชกอีก3ยกยังได้เลยนะนะครับก็น่าติดตามผลงานของเด็กคนนี้